เมื่อไหร่รถเมย์จะมาเมื่อไหร่รถเมย์จะมาเหลืออีก2นาทีเดี๋ยวดูนะว่ารถเมย์ในลอสแอนเจลิสเนี่ยจะตรงเวลาหรือเปล่าเราจะไปอันนู้นป้อนมัวแต่พูดอ่ะไม่ทันอีกเหรอไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากเขาอนุญาตให้ถอดหน้ากากได้นะคะ Wait a long time for us? Just 5 minutesรูใหญ่ขนาดนี้ตัวละ 1,200 วันนี้เราก็จะมาดูแฟชั่นของวัยรุ่นในลอสแอนเจลิสด้วยนะเป็นร้านสุดยอดเสื้อวินเทจเลยนะทุกคน They have really cool pieces Yeah, I think so มอสรู้สึกมอสเหม็นๆ นะเหม็นทะลุแมสเลยเจอดีแล้วเนี่ย Did you get vaccine yet? No, not yet Oh, really? I'm waiting Still haven't been proven They only been giving it out for 4 months, everybody mm-hmm. So yeah, it's gonna take a year to know what's going onสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนเดินทางนะคะในลอสแอนเจลิสนะคะแต่ว่าวันนี้ที่มอสจะเขาเรียกว่าอะไรปกติมอสจะใช้วิธีขับรถใช่ไหมเพราะว่าในลอสแอนเจลิสมันกว้างแต่ว่าวันนี้มอสจะมานั่งรถเมย์ค่ะแล้วก็จะได้ให้ทุกคนเห็นด้วยเนาะว่าการนั่งรถเมย์ในตัวเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมอสจะเดินไปนะป้ายรถเมย์จะอยู่ด้านขวามือนะอารมณ์เหมือนงานรับปริญญาปะแต่วันนี้ไม่ใช่วันรับปริญญาวันนี้เป็นวันสำคัญของอเมริกานั่นก็คือวัน Mother Day นะคะหรือว่าวันแม่เนี่ยเขาก็จะมีของแบบกิฟต์ช็อปมีเห็นไหมมีตุ๊กตามีดอกไม้นะคะก็เป็นคุณป้าเขามาคือถ้าเมืองไทยวันแม่เราจะนึกถึงดอกมะลิใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่ได้เน้นที่ดอกมะลินะคะเขาจะเป็นเน้นเป็นดอกกุหลาบเป็นพวกเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ตรงนี้ถือป้ายรถเมย์นะมอสมาถึงแล้วตอนนี้คนยืนรอรถเมย์อยู่เดี๋ยวเราไปยืนรอแถวนู้นนะตรงนี้ก็เขียนว่าป้ายจะมีรถเมย์เส้น207กับ757นะคะมาถึงเดี๋ยวประวัติวันแม่เดี๋ยวมอสขึ้นไปบอกบนรถเมล์แล้วกันเนาะแต่อันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมโทรของลอสแอนเจลิสนะคะมอสก็ดูมาละที่ที่มอสจะไปมอสก็ไปที่แฟร์แฟร์เมลโรสนะคะก็จะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งนะคะมีให้ไว้สำหรับผู้พิการหรือคนที่ต้องการใช้รถเข็นนะคะส่วนถ้าเราปกติเราก็มาขึ้นตรงนี้อ้าวทุกคนรถเมล์ไปแล้วอะเส้น207เมื่อกี้แหละที่มอสจะไปแล้วมอสยังงงๆอยู่ว่ามอสจะต้องไปแบบอันไหนไปแล้วนะคะคือเราไม่ได้ใช้บ่อยก็ยังจะงงๆนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเวลา 11:53 ใช่ไหมในแอปบอกว่าเส้น207อ่ะจะมาเวลา 11:55 เหลืออีก2นาทีเดี๋ยวดูนะว่ารถเมย์ในลอสแอนเจลิสเนี่ยจะตรงเวลาหรือเปล่าตามที่แอปเขาบอกหรือเปล่านะเดี๋ยวมอสรอดูที่อีก2นาทีจะมาไหมถ้าเราไม่นั่งรถเมย์ล่ะเรานั่งแท็กซี่ได้ไหมจริงๆนั่งแท็กซี่ก็ได้นะคะแต่หมอต้องบอกก่อนว่าแท็กซี่ในอเมริกาเขาจะไม่ค่อยนิยมแล้วเขาจะนั่งเป็นอูเบอร์กับลิฟต์นะคะซึ่งก็อารมณ์เหมือนเขาเรียกอะไรแกร็บบ้านเราเนาะที่คนจะเอารถของตัวเองมาขับรับคนนะคะเนี่ยหมอลองเช็คถ้าเป็นอูเบอร์ใช่ไหมมันจะมีแบบหลายแบบรถหลายแบบถ้าเอารถธรรมดาอยู่ที่17 เหรียญกว่านะ17 เหรียญแล้วเดี๋ยวมอสจะนั่งรถเมย์ดูนะว่านั่งรถเมย์ในลอสแอนเจลิสเนี่ยราคาเท่าไหร่นะทุกคนคะตอนนี้ 11:56 แล้วนะคะเลยมา1 นาทีแต่นู่นมาถึงแล้วเป็นไงโอ้โหก็ถือว่าเป๊ะนะเพราะว่าแค่1 นาทีนี่คล้ายๆกับญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นนี่เป๊ะเหมือนกันนะโอเค
ว่าเป็นไงก็ตรงเวลาเนาะห่างแค่1นาทีเผื่อรถติดไฟแดงก็ปกตินะคะเดินขึ้นรถเมย์มาปุ๊บเนี่ยจะต้องเสียตังค์นะคะที่1เหรียญ75เซ็นต์1เหรียญ75เซ็นต์นี่คือว่าตลอดทุกสายเลยนะไปสายไหนไปจะใกล้จะไกล1เหรียญ75นะคะที่นี่แต่ว่าตอนนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะรถเมย์ในลอสแอนเจลิสฟรีนะคะอันนี้มอสย้ำเฉพาะในลอสแอนเจลิสนะคะทุกคนคะตรงนี้จะเป็นที่นั่งสำหรับคนที่นั่งวีลแชร์นะคะคนพิการที่เขานั่งรถเข็นเข้ามานะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาเอารถเข็นมาจอดเขาก็เขาเรียกว่าเก้าอี้ก็สามารถยกขึ้นได้นะคะต้องบอกว่ารถที่มอสมานั่งอันนี้จะเป็นคันสีส้มใช่ไหมสีส้มเนี่ยเขาจะแวะทุกป้ายเลยนะแวะทุกสต็อปเลยเห็นเขาบอกว่าเราใช้เวลาประมาณถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคนก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคือแต่ละรัฐนะคะในอเมริกาเนี่ยระบบขนส่งก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าถ้าแบบเก่าแก่เลยที่เราเห็นในหนังเนี่ยก็จะเป็นที่นิวยอร์กนะคะอันนั้นเขาก็จะเป็นอีกสไตล์นึงระหว่างทางเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมเขาวางดอกไม้แบบอะไรอย่างเงี้ยขายก็อย่างที่ว่าบอกนะคะวันนี้เป็นวันแม่สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่เหมือนให้เกียรติคุณแม่นะคะที่เขามีลูกแล้วก็สูญเสียลูกอะไรเงี้ยในช่วงสงครามนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนอีกคันหนึ่งนะคะไม่ได้รถเมย์เนี้ยไม่ได้ถึงที่หมายปลายทางเลยเขาจะต้องเปลี่ยนทั้งหมด2สายนะคือรถเมย์เขาจะยาวมากเลยนะตั้งแต่มอสนั่งตรงนู้นนะคะเดินมาตรงนี้ที่นั่งเยอะมากแล้วลงป้ายนี้ใช่ปะลงแล้วนี่เหมือนเป็นรถเมย์2,000ต่อกันนะมันจะยาวมากเลยนะตรงนี้แล้วก็มาเดี๋ยวมอสก็ยังงงๆนะเดี๋ยวมอสจะต้องต่อน่าจะป้ายไหนป้ายหนึ่งไปเส้นนี้ไปเส้นนี้คือการจะมาที่นี่อย่างน้อยเราควรศึกษาเส้นทางก่อนนะว่าเราจะไปเส้นทางไหนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะงงนะอันนี้เราก็เดินผ่านปั๊มน้ำมันด้วยเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นใช่ไหมรถอ่ะที่นี่เขาจะขับฝั่งเห็นไหมจะขับเลนอ่ะตรงข้ามกับเมืองไทยนะคะเราจะไปเส้นนี้เราต้องไปขึ้นฝั่งนู้นนะเราจะไปอันนู้นมอสมัวแต่พูดอ่ะไม่ทันอีกแล้วอ่ะตายซะอันนี้ขายอะไรอ่ะอาหารออร์แกนิกว่าไปอาหารออร์แกนิกที่เนี่ยคนนิยมกินกันนะแบบขายดีนะมอสว่าเหมือนคนอเมริกันเขาแบบรักสุขภาพนะคะแต่ของออร์แกนิกจะค่อนข้างแพงนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ16เหรียญ17เหรียญก็ผักหรืออะไรออร์แกนิกเนี่ยก็ราคาแพงกว่าอาหารทั่วไปนะคะอาหารทั่วไปก็ประมาณ10กว่านิดๆโอเคเรียกว่าป้ายรถเมย์อันนี้ไม่มีร่มอ่ะเห็นไหมแต่ละที่มันก็แตกต่างกันออกไปนะคะโอ้เส้นนี้รู้สึกว่าขยะเยอะมากนะมีหลายคนบอกว่าชอบถนนหนทางที่นี่ค่อนข้างที่จะสะอาดแต่นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็จะสกปรกหน่อยขยะเยอะนะเดี๋ยวเราก็รอไปเดี๋ยวเราเช็คแอปดีกว่าว่ารออีกกี่นาทีสาย10ดูสิเขาบอกว่ารถเมย์จะมาอีกทีนึงอ่ะอีก40นาทีคือมอสพลาดอย่างแรงอ่ะคันเมื่อกี้เพิ่งไปเลยอ่ะรออีก40นาทีโอ้ยคือถ้ามอสนั่งอูเบอร์อ่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะเนี่ยถ้าใช้รถเมย์มันก็ต้องเผื่อเวลาอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้ว่ารถมันจะไม่ได้ติดมากนะฮะแต่ว่ากว่าเขาจะมามันก็จะมีช่วงเว้นของเขานะไม่ได้มาถี่เยอะขนาดนั้นนะทุกคนคะลองสังเกตดีๆนะอันเนี้ยมันจะเป็นป้ายสีน้ำเงินใช่ไหมแดชเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นรถของเอกชนนะคะที่เนี่ยรถเมย์จะมีวิ่งแบบของเอกชนกับของรัฐบาลแต่ที่มอสวิ่งมาเป็นเมโทรของรัฐบาลนะคะแล้วก็จะเป็นป้ายแบบสีส้มๆข้างหลังตรงนู้นก็คือจะแยกกันนะคะโอ้ยพูดไปก็เหมือนหายใจไม่ออกนะเดี๋ยวมอสตอนนี้แบบที่โล่งๆไม่ค่อยมีคนนะคือตอนนี้นะคะทาง CDC ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนะคะคือตอนนี้เขาประกาศบอกว่าถ้าเกิดเราได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราออกมาข้างนอกเอาท์ดอร์แบบนี้ที่ปลอดโปร่งแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากเขาอนุญาตให้ถอดหน้ากากได้นะคะแต่ถ้าเราไปพวกงานคอนเสิร์ตหรือในตลาดที่คนแออัดเราก็อาจจะยังต้องใส่นะตอนนี้มอสก็ยืนอยู่ไม่แบบโล่งๆไม่มีใครนะยืนรออีกตั้ง40นาทีก็เลยขอสูดอากาศหน่อย
หว่างที่รอนะเรามาพูดถึงเรื่องวัคซีนดีกว่ามีคนถามมอสมาเยอะมากรับวัคซีนในอเมริกาฟรีจริงๆหรอคือมอสทำคลิปบอกไว้แล้วนะคะเนี่ยไปดูได้ไปดูได้คืออเมริกาเขาให้วัคซีนฟรีนะคะทั้งJohnson & Johnson Pfizer Moderna คือเขาจะมี3วัคซีนนะคะที่เขาแจกนะอันนี้เป็นemergency alert นะคะที่เขาส่งเข้าที่มือถือทุกคนที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวัคซีนต้านโควิดเนี่ยสามารถไปรับได้เลยนะคะไม่ต้องนัดล่วงหน้านะคะแล้วก็คนที่อายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถรับได้แล้วนะคะแต่มอสอยากจะย้ำว่าแต่ละรัฐแต่ละเมืองในอเมริกาเนี่ยกฎระเบียบจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือทุกคนสามารถไปรับวัคซีนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นพลเมืองสหรัฐหรือคุณจะอยู่อย่างผิดกฎหมายคุณก็สามารถไปรับได้นะคะฟรีค่ะแล้วตอนนี้นะคะในอเมริกาเนี่ยเขาได้มีการแจกจ่ายวัคซีนนะเนี่ยตอนนี้มอสมานั่งเช็คนะทั้งหมดนะคะ259ล้านโดสแล้วนะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะคนติดเชื้อโควิดนะคะตอนนี้ที่มอสนั่งเช็คเนี่ย33ล้านคนนะคะในอเมริกาถือว่ายังเยอะอยู่นะคนติดเชื้อต่อวันเนี่ยลดลงนะคะวันนี้ 10,000 คนต่อวันแต่ก่อนหน้านี้นี่ 70,000 80,000 คือเยอะมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมีวัคซีนมันก็อาจจะทำให้จำนวนคนที่ติดอ่ะน้อยลงแต่ถ้าถามว่าก็ยังเยอะไหมก็ยังเยอะนะคะรอรถเมล์ต่อไปอีก10กว่านาทีดีนะที่อากาศวันนี้แดดไม่มีนะคะถ้าแดดแรงๆนี่ไหม้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะอันนู้นไงของ Dash นะคะที่ว่าเป็นของเอกชนแต่มอสไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเพราะว่ามอสไม่เคยนั่งนะหรือว่าถ้าใครที่อยู่ในลอสแอนเจลิสแล้วเคยนั่งก็บอกมอสหน่อยนะว่าเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะคะว่าเท่าไหร่แต่ของเราอันนู้นข้างหลังสีส้มนะคะเราขึ้นรถเมล์เราก็ต้องใส่แมสเนาะนี่อันนี้สีส้มข้างหน้าก็มีที่ใส่จักรยานคือตอนนี้เขาจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดนะคะซึ่งก็เป็นระบบความปลอดภัยของที่นี่นะคือมอสเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะคะตอนนั้นมอสนั่งรถเมล์แบบนานมากแล้วนะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะแล้วมีคนทะเลาะกันในรถใช่ไหมคนขับรถอ่ะเขาจอดรถเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเหมือนเขากดสวิตช์หรืออะไรสักอย่างนะคะหลังจากนั้นนะประมาณแค่5นาทีนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะมาถึงรถเมล์เลยนะคะแต่ว่าเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาดูแลเกี่ยวกับระบบขนส่งโดยเฉพาะนะคะเพราะปกติรถตำรวจที่นี่จะเป็นสีดำใช่ไหมวันนั้นเป็นรถสีขาวและข้างๆก็จะเขียนตัว M น่าจะย่อมาจากเมโทรมันก็เลยเดาว่าน่าจะดูแลเกี่ยวกับรถเมล์หรือว่าระบบขนส่งของนี่โดยเฉพาะนะคะโอเค Get the bus that says West Hollywood All right thank you so much โอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปตลาดเมลโลสใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาป้ายที่เขาบอกว่าไปเส้นเวสต์ฮอลลีวูดนะอันนี้เขาไปไม่ถึงน่าจะต้องไปขึ้นตรงนั้นนะตอนแรกมอคิดว่าสาย10อันนี้เขาจะตรงไปเลยไงกดเขาเลี้ยวนะเฮ้ทุกคนคะมอก็จะงงๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครที่ได้มาที่อเมริกาจะเห็นว่าการตัดถนนของที่เนี่ยเขาจะแบบมองง่ายมากนะคะเป็นตัดสี่เหลี่ยมที่เนี่ยเขาจะเรียกกันเป็นแบบเป็นบล็อก1บล็อก2นะคะแต่ถ้าเมืองไทยบางทีอ่ะเราเข้าไปเป็นทางตันเป็นอะไรนะที่นี่แผนที่ดูง่ายมากๆเลยนะคะเราไม่อยากใช้มือไงเนี่ยข้ามถนนที่นี่เห็นไหมเรากดปุ๊บไฟเขียวให้เราข้ามเราก็ข้ามแต่ถ้าเราเหม่อลอยหรือยังไงถ้ารถเห็นเราปุ๊บนะเขาจะจอดทันทีนะคะการข้ามถนนที่นี่เนี่ยคนข้ามอ่ะใหญ่กว่ารถนะรถต้องหยุดให้เราไปรออีกกี่นาทีกว่าจะถึงเขาก็พ่นทำเป็นเหมือนตู้น้ำมันเนาะแต่จริงๆมันคือตู้อะไรอ่ะ
and it's easy being petty. My mama used to tell me, God will use you when he ready. Man, it's crazy how my brother said it could have been my cell. It's either prison or a grave, that's what everybody tell me. Man, life ain't a beach, it's a female. อ๋อทุกคนมอสก็งงนะคือสาย10เหมือนกันแต่ว่าแต่ละคันอ่ะเขาก็จะบอกว่าเขาวิ่งถึงแค่ตรงไหนเมื่อกี้เราก็ลนลานรีบขึ้นนะคะปรากฏเขาเลยถึงแค่ตรงนั้นมอสก็เลยต้องรอสาย10อีกคันนึงเดี๋ยวเขาบอกอีกแค่2นาทีนะคือมีหลายคนอยากรู้นะว่านั่งรถเมล์ในลอสแอนเจลิสเนี่ยอันตรายไหมมอสว่าเนี่ยตอนนี้มอสยืนอยู่ตอนกลางวันใช่ไหมตอนนี้ก็เที่ยง45แล้วแล้วเห็นข้างหลังมอสไหมคะอันนั้นน่ะเป็นกลุ่มคนไร้บ้านนะคะที่เขาจะชอบอาศัยใกล้ๆป้ายรถเมล์นะบางทีเขาจะขึ้นไปไหนเขาก็ใช้แบบขึ้นรถเมล์ไงถ้าตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะน่ากลัวนะนึกออกไหมก็ถ้าจะอยากถ้าจะขึ้นรถเมล์ในลอสแอนเจลิสก็แนะนำขึ้นกลางวันปลอดภัยค่ะกลางคืนไม่แนะนำMy mama used to tell me God will use you when he ready. Man, it's crazy how my brother said it could have been my cell. It's either prison or a grave. That's what everybody tell me. Man, life ain't a beach, it's a female. เมื่อไหร่รถเมย์จะมาเมื่อไหร่รถเมย์จะมาคือในแอปอะบอกว่ารถเมย์ถึงแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นมีนะทุกคนก็งงว่ารถเมย์หายไปไหนเอ้าตอนแรกก็ชื่นชมนะว่าตรงเวลาเออเนี่ยหลายคนก็งงยังมาไม่ถึงคือตอนนี้ก็งงนะเพราะมันบอกว่าถึงแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่มาในแอปบอกว่ารออีก40นาทีนะตายเจอดีละเจอดีละเจอรถเมล์หลอกละคนที่เขาปั่นจักรยานส่งอาหารนะคะเป็นของบริษัท DoorDash นะคะเป็นจักรยานปั่นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพาวิเลียนตอนแรกมอสว่าจะเข้าไปซื้อน้ำซื้อขนมกินนะแต่มอสเห็นไกลๆนะรถเมล์มาแล้วนะก็เลทไปประมาณ 5-6 นาทีก็ถือว่าอาจจะยังเชื่อถือไม่ได้นะแต่ถ้าเรื่องของการตรงเวลามอสยกให้ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะอันนั้นน่ะเป๊ะมากเป๊ะเวอร์ๆมากเลยโอเคเดี๋ยวรถเมย์มาละคันนี้แปลกๆนะดูสะอาดแต่ว่ามอสรู้สึกมอสเหม็นๆนะเหม็นทะลุแมสเลยมันเหมือนเหม็นกลิ่นฉี่น่าจะเป็นกลิ่นฉี่รถเมย์ที่เนี่ยคนไร้บ้านนะบางทีเขาชอบมาใช้รถเมย์อาศัยรถเมย์นั่งหรือนอนหลับบนรถเมย์นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นวีดวีดที่นี่ก็คือกลิ่นกัญชานะคะก็จะแบบเหม็นมากเลยนะสมมติเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคิดจะใช้บริการของรถเมล์ทั้งวันนะมอสแนะนำซื้อเป็นแบบวันเดย์นะคะวันเดย์เนี่ยจะอยู่ที่7 เหรียญประมาณ200 กว่าบาทอันนั้นน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่านั่งได้ทั้งรถไฟใต้ดินแล้วก็รถเมล์คือเขาจะใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะคะก็ย้ำนะนั่งรถเมล์ที่นี่ไม่ว่ารถเมล์รถไฟใต้ดิน1.75 เหรียญราคาเดียวนั่งไปไหนก็ได้ใกล้ไกล62 ปีขึ้นไปจะจ่ายแค่75 เซนต์ก็จะถูกไปอีกนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้แอบเห็นคุณลุงคนขับคนเอเชียด้วยนะถึงแล้วใช่ถึงแล้วเราไปทางไหนดีอันนี้ร้านขายต้นไม้โอ้วันนี้วันอาทิตย์นะจะเป็นย่านวัยรุ่นนะคะเมลโลสก็คือมอสเคยพาทุกคนมานะแล้ววันนี้มอสจะมาหาซื้อของนะเดี๋ยว World of Vintage T-shirt What was that? Have you guys been to this vintage store? No, I never been here. But it's really cool when it's open. You know how long?They don't know when they're gonna open again. It's been closed for since COVID, actually. Oh yeah. Yeah. They have really cool pieces. Yeah, I think so. เขาบอกว่าเป็นร้านนี้เป็นร้านขายเสื้อวินเทจทีชอร์ทที่โหเจ๋งมากๆเลยนะคะพี่คนนี้เขาก็นั่งขายต้นไม้อยู่เขาบอกว่าเฮ้ยมันปิดมาตั้งแต่โควิดปิดนานมากแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ข้างหน้าเขาจะมีแต่
เมลนะให้ใส่จดหมายถ้าเกิดมีอะไรก็คงติดต่อเขาทางเมลหรือมั้งโอเคย่านนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาดูแฟชั่นของวัยรุ่นในลอสแอนเจลิสด้วยนะก็ช่วงนี้อากาศมันประมาณ20องศาเขาก็จะแต่งตัวกันแบบไม่ได้แบบหนาวมากนะก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแต่งตัวคูลๆเท่ๆน่าจะขายรองเท้าเนี่ยแผ่นป้ายใบปลิวที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเราสนใจเราก็ฉีกดึงไปนะนี่ไงปึ๊บนี่คอนแทคนะทิวลี่เคเดี๋ยวร้านที่จะมอสไปก็อยู่ข้างหน้านะคะทุกคนคะสรุปแล้วนะมอสถึงตอนนี้บ่ายโมง4นาทีนะคะใช้เวลาเราออกมาประมาณ 11:55 ใช่ไหมตีเสื้อเที่ยงใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงนะคะถ้าขับรถเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่คนเขาชอบที่จะขับรถมากกว่าเพราะว่ารถเมย์มันก็เสียเวลานั่งรอแต่ถ้าคนไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้บริการของรถเมย์นะคะโอ้เสื้อวงเต็มเลยวันนี้มอสไม่ได้มากับน้องเสื้อเปื่อยนะเดี๋ยวต้องมีโอกาสมอสจะมีคอลแลบกับน้องเสื้อเปื่อยแน่นอนแต่ว่าวันนี้มอสมาเอาใจสาวๆนะคะร้านที่มอสจะมาเนี่ยก็คือร้านนี้นะคะเป็นร้านUrban Outfit นะคะเป็นร้านเกี่ยวกับแฟชั่นขายแบบแฟชั่นวัยรุ่นในอเมริกันนะใช่นี่ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ซัมเมอร์นะจะเห็นไหมเขาจะมีแนวสีสันหน่อยนะนี่ช่วงนี้เขาก็ชอบใส่กางเกงวอร์มกันนะกางเกงวอร์มเหมือนแบบอุ่นๆใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามเหมือนว่ากำกึ่งไงจะร้อนหรือจะหนาวดีตัวละ80เหรียญนะคะสวยดีนะคะกระเป๋าผ้าของแชมเปี้ยนมีสิทธิ์เยอะเดี๋ยวเราขึ้นไปเขามีชั้นบนด้วยชั้นบนจะเป็นของเกี่ยวกับผู้หญิงนะเฮ้ยอันนี้มองไปมองมาคล้ายๆลายผ้าขาวม้าของเราเลยปะเนี่ยคล้ายเนาะอยู่ที่60เหรียญนะกับชุดนี้เข้ากันไหมกระเป๋าอันนี้กระเป๋า40เหรียญนะ 1,200 ตอนนี้ก็60เหรียญนะคะเป็นของ Urban เลยคือ Urban น่ะมันจะรวมหลายๆแบรนด์นะคะแต่เขาก็จะมีแบรนด์ที่ของเขาทำเองด้วยเอาจริงนะมอสเห็นอันเนี้ยอารมณ์เหมือนถ้าเมืองไทยก็ช่วงเมษาเราเนาะช่วงสงกรานต์ก็จะใส่กันแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ60เหรียญนะคะของแบรนด์ Urban เองนะอันนี้ขึ้นมาเป็นชั้น3นะคะชั้น3เขาก็จะเป็นโซนพวกกางเกงยีนอย่างงี้นะตัวนี้70เหรียญนะคะ 2,000 กว่าบาทนี่ถ้าใครชอบจี๊ดจ๊าต้องแบบนี้เลยนะส้มเขียวอันนี้ก็จะเป็นตารางขาม้าพร้อมกับกระเป๋าเล็กๆนะสีเหลืองเหลืองส้มเขียวค่ะอันนี้คัลเลอร์ฟูลไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบคนที่ชอบแนวโอเวอร์ไซส์นะคะเหมือนเสื้อที่มอสมีเลยโนวาน่าเป็นเสื้อลิฟโปรดักชันนะคะเป็นเสื้อใหม่เขาขายเท่าไหร่สูงจังเลยไม่ถึง39เหรียญนะคะตีเสื้อว่า 1,200 นะตอนนี้สวยไหมสวยดีเนาะเท่าไหร่อ่ะ39เหรียญสรุปเหมือนโซนพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่39เหรียญเดี๋ยวมอสขอตัวช้อปปิ้งก่อนนะคะเพราะว่ามันละลานตามากเลยหลากหลายมากเลยเดี๋ยวมอสก็ดูนะว่ามอสจะได้แบบไหนนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าการนั่งรถเมล์การใช้ระบบขนส่ง
ในอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีนะคะว่าทำไมคนในลอสแอนเจลิสเขาเลือกที่จะขับรถนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนะระบบขนส่งมันก็จะมีแค่เฉพาะในตัวเมืองนะคะถ้าเกิดเราอยากไปนอกๆเนี่ยเราก็ต้องใช้รถยนต์อยู่ดีนะคะแล้วที่สำคัญนะรถยนต์ในอเมริกาเนี่ยราคาถูกกว่าไทยเยอะเลยนะแบบ 200,000 300,000 แล้วยิ่งเทียบกับรายได้นะคะที่นี่เขาได้ในแคลิฟอร์เนียเขาได้ชั่วโมงละประมาณ450บาทนึกออกไหมแล้วรถยนต์อ่ะถูกกว่าไทยอยู่แล้วแล้วรายได้เขามากกว่าเมืองไทยที่นี่รถยนต์ก็เลยถูกแล้วก็คนก็เลยนิยมขับรถมากกว่านะคะก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยเนาะทุกคนอันนี้เป็นรถให้เช่านะโอ้เดี๋ยวพูดไปก็ปวดฉี่ไปอยากจะบอกว่ามอสอ่ะไม่เป็นอันตาเลือกเสื้อผ้าเลยนะคะเพราะว่าปวดฉี่มากแล้วก็จะกลับบ้านละแต่กลับบ้านอ่ะนั่งรถเมล์หนึ่งชั่วโมงไม่ไหวจริงๆนะเดี๋ยวมอสจะเปลี่ยนเป็นเรียกอูเบอร์เอาละกันนะคะอูเบอร์นะมอสใช้เวลาเนี่ยจากที่มอสดูเห็นไหม11เหรียญนะ11เหรียญใช้เวลาถึงเนี่ยบ่ายโมง54ตอนนี้บ่ายโมง34ใช้เวลา20นาทีนะถึงบ้านมอสPath and the lamp under my feet. I know my faith strong, but my flesh still kind of weak. When that victory be looking like the verge of defeat, and I feel that disrespect, help me turn my other cheek and say sticks and stones. อยากจะขับไอ้เนี่ยไปเลยมากมากเลยนะแต่อันนี้ก็แพงนะเห็นอย่างเงี้ยหลายคนอยากรู้ว่าเช่าเท่าไหร่ใช่ป่ะถ้าปลดล็อกอ่ะมันจะ1เหรียญแล้วก็เขาจะคิดเป็นนาทีนะนาทีละ39เซนนะเดี๋ยวรออูเบอร์ใกล้ละก็เดี๋ยวช่วงซัมเมอร์นะคะในช่วงหน้าร้อนอีกไม่กี่เดือนนะเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนพามาที่นี่อีกนะคะมาดูว่าแฟชั่นวัยรุ่นในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงเดี๋ยวอีกคลิปนึงก็จะจัดเต็มนะเดี๋ยวรอก่อนให้ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วกันนะเขาลืมปิดฝาน้ำมันปิดให้แล้วกัน How are you? I'm good. You waiting long time for us? Just 5 minutes. Okay, ตอนนี้มาก็ขึ้นมาอยู่บน Uber แล้วนะคะได้เวลากลับบ้านได้เวลาไปเข้าห้องน้ำกันแล้ว Did you get this in yet? No, not yet. Really? I'm waiting. I don't want to rush. It still haven't been proven. They only been giving it out for 4 months, everybody. Mm-hmm. So it's gonna take a year to know what's going on. How long you gonna wait it?About 10-15 years. 15 years? You're gonna get vaccine? Oh my god. Yeah, I'm joking. Yeah. You joke. How about a year? About one year. At least a year. คนนี้เขาก็ยังไม่ได้รับวัคซีนนะเขาบอกว่าเขารับได้แต่เขาบอกว่ามันเพิ่งจะแค่ 3-4 เดือนเองเขาไม่มั่นใจนะคะก็รอสัก1ปีเขาค่อยไปรับนะยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้านะว่าเป็นยังไงวันนี้ก็บ๊ายบาย